สวัสดีครับผมวันนี้วันที่24นะครับ24มกราคม2024แวบๆก็จะหมดเดือนแรกของปี2024หรือ2567อีกแล้วนะครับก็เป็นไปตามนี้แหละครับ นี่ก็เวลาเบรกของแอดอยู่นะครับก็เลยมานั่งทำคลิปสัก 2-3 นาทีสัก5นาทีอะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับยังเตะกันทียิบอยู่นะครับหลังจากคาราบาวขับเสร็จแล้วในวันนี้เนี่ยยังแอดลงเนี่ยยังไม่รู้ผลคาราบาวของลิเวอร์พูลกับฟูลแลมนะฮะแต่จะขอรายงานตารางฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก่อนเพราะว่าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์นี้ไม่มีเตะนะครับจะไปเตะนู่นวันพุธพฤหัสศุกร์นะฮะก็นี่คือนัดที่22นะครับนัด23ก็สุกเสาร์ที่ต่อไปเลยอะไรประมาณนี้เตะค่อนข้างจะถี่นะครับก็ใครจะยืนหยัดได้นี่เนี่ยแหละฮะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการคว้าแชมป์กันนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่22/38เนี่ยคืนวันศุกร์คืนวันพุธนะครับคืนวันพุธที่31นะฮะเดี๋ยวแอดจะมีอีก1คลิปนะครับเป็นเฉพาะเป็นตารางเลยครับตารางโปรแกรมเลยโปรแกรมการแข่งขันเลย จะเริ่มต้นเตะดึกๆเลยครับตีสองครับตีสองยันตีสามสิบห้านะฮะก็แอดเล่าไว้ก่อนนะครับฟอเรสต์จะเจออาร์เซนอลลูตันทาวจะเจอไบตันแอตตันจะเจอนิวคาสเซิลแมนซี่จะเจอเบอร์ลี่ซับเปอร์จะเจอเบนฟอร์ดลิเวอร์พูลเนี่ยนะฮะจะเจอเซลซีนะครับนี่คือคู่เอกของนัดที่22นะครับของนัดที่22/38นะครับนี่คือไฮไลท์เลยครับก็ลิเวอร์พูลจะต้อนรับการมาเยือนของเซลซีเวสต์แฮมจะเจอบอนมัธแล้วก็สุดท้ายวูลแฮมตันต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ฮะส่วนตารางคะแนนนะฮะตารางคะแนนเนี่ยแอดจะสรุปให้เลยที่คลิปนี้ลิเวอร์พูลนำเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับแข่ง21ชนะ14เสมอ6แพ้1มีอยู่48แต้มในช่องว่างระหว่างแมนซีแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ย5แต้มเลยนะครับแมนซีต้องเก็บชัยชนะนัดที่21ให้ได้นะครับนัดที่21ถึง22นี้ให้ได้ถึงจะตามตื้อลิเวอร์พูลลดช่องว่างได้แข่ง20นะครับแมนซีชนะ13เสมอ4แพ้3มีอยู่43คะแนนตามมาด้วยอาร์เซนอลนะครับเท่ากันเลยกับแอสตันวิลล่านี่คือ43คะแนนเช่นกันนะครับก็ทั้งคู่เนี่ยแข่ง21นัดชนะ13เสมอ4แพ้4เท่ากันเลยครับ43คะแนนผลต่างอยู่ที่ลูกได้เสียนะครับอาร์เซนอลจะดีกว่าตามมาด้วยสเปอร์นะครับสเปอร์เนี่ยมี40แต้มนะครับแข่ง21ชนะ12เสมอ4แพ้5มีอยู่40แต้มเวสต์แฮมห่างละเรื่องห่างละไบตันเอ้ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนไบตันกับวูฟเสมอกัน 0-0 เนี่ยยังอยู่ที่7นะครับเนี่ยหล่นมาที่8อีกละก็โดนไบตันแซงด้วยลูกได้เสียที่ดีกว่าแมนยูเนี่ยแข่ง21ชนะ10เสมอ2แพ้9มีอยู่32คะแนนนะครับด้วยว่าคะแนนไอ้ลูกได้เสียติดลบ5อยู่นะครับเกาะติดด้วยเซลซีนะครับเพื่อนรักเพื่อนเลิฟยังอยู่ด้วยกันอยู่นะครับยังไม่หนีไปไหนเลยตั้งแต่ต้นฤดูกาลแล้วแข่ง21ชนะ9เสมอ4แพ้8มี31คะแนนแต่แหมยินดีเชลซีนะครับเจอกันที่เวมลีย์นะครับแอดอยู่ลิเวอร์พูลนะครับแหมเมื่อคืนนี้ถล่มมิดเดิลสโบร์ไป6ประตูต่อ1ด้วยสกอร์รวม 6-2 เป็นไปตามคาดนะครับมาดูท้ายตารางหน่อยครับท้ายตารางมีลูตันทาวเบิร์นลีย์และเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับก็ยัง16แต้ม12แต้ม10แต้มยังไม่มีทีมไหนที่ทิ้งขว้างเลยครับก็ถ้าชนะเรื่อยๆก็หลุดแล้วนะก็หลุดแล้วมีข่าวบอกว่าแบนนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยอาจจะโดนกดอะไรสักอย่างหนึ่งนะกดทางด้านการเงินเดี๋ยวรอชมรอติดตามนะก็ตอนนี้ก็ให้เป็นไปตามนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาบอกกล่าวเล่าเรื่องว่าพรีเมียร์ลีกเสาร์ที่นี้ไม่มีเตะนะครับจะไปเตะอีกทีวันพุธเลยนะครับวันที่31ถึงวันที่2ถึงวันศุกร์เลยแล้วก็ต่อด้วยวันเสาร์อาทิตย์ยาวไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับเตะค่อนข้างจะทีครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ FC ที่น่ารักทุกท่านครับสวัสดีครับ